ัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรณรินทร์อัจฉรานะคะเป็นวิสัญญีพยาบาลค่ะปฏิบัติงานที่หน่วยวิสัญญีวิทยาคือหน่วยวิสัญญีวิทยากับหน่วยห้องผ่าตัดเราจะทำงานร่วมกันนะคะน้อยคนที่จะทราบว่าการผ่าตัดของเราค่อนข้างที่จะหลากหลายและมีความซับซ้อนมากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำงานที่ยากขึ้นซับซ้อนขึ้นต้องมีการคิดวิธีต่างๆป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับผู้ป่วยนะคะก็เหมือนกับนวัตกรรมชิ้นนี้ที่เราประดิษฐ์ขึ้นมานะคะเพื่อป้องกันการฉีกขาดของแผลบริเวณลำคอแผลบริเวณผ่าตัดในช่วงแรกๆการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยก็ใช้เป็นวิธีการใช้มือเพื่อประยุงลำคอแล้วก็ไหล่ผู้ป่วยในการเคลื่อนย้ายเพราะฉะนั้นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ประดิษฐ์งานชิ้นนี้ขึ้นมานะคะเพื่อจะซัพพอร์ตดูแลแผลบริเวณลำคอและเส้นเลือดที่มีการต่อไว้นะคะไม่ให้เกิดการฉีกขาดระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากเตียงไปจนถึง ICU ค่ะอุปกรณ์ที่เรานำมาใช้ประดิษฐ์นะคะอันดับแรกคือแผ่นฟิลเตอร์บอร์ดนะคะความหนาเนี่ยใช้ประมาณ3แผ่นเพื่อรับน้ำหนักของตัวผู้ป่วยนะคะแล้วก็ผ้าซับเลือดนะคะก็อันนี้เป็นหมอนที่ใช้ในการรองศีรษะนะคะอุปกรณ์ยึดติดศีรษะนะคะขนาดที่เราใช้เนื่องจากบริเวณแผลของเราจะอยู่บริเวณลำคอตำแหน่งที่ไม่ให้มีการสัมผัสคือบริเวณลำคอบริเวณด้านนี้จึงอยู่เฉพาะศีรษะคนไข้นะคะเมื่อศีรษะวางลงตำแหน่งนี้จะอยู่ประมาณติ่งหูคนไข้ซึ่งไม่สัมผัสกับแผลหรือลำคอของคนไข้ระหว่างการเคลื่อนย้ายเลยจึงไม่เกิดการกดทับสิ่งที่จะยึดติดคือบริเวณศีรษะหรือหน้าผากจะช่วยยึดไม่ให้ผู้ป่วยดิ้นสะบัดและเกิดการฉีกขาดของบริเวณแผลลำคอนะคะตัวด้านล่างจะใช้น้ำหนักตัวของผู้ป่วยยึดด้านหลังเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยสามารถขยับศีรษะได้หลังจากที่เราได้นำสิ่งประดิษฐ์ที่เราประดิษฐ์มาใช้นะคะยังไม่พบว่าผลการทำให้ผู้ป่วยแผลฉีกขาดระหว่างการเคลื่อนย้ายแล้วก็ต้องกลับมารักษาค่ะ